โนเกียตอนนี้ส่งสมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกบุกตลาดไทยเรียบร้อยคุณผู้ชมกับโนเกีย G50 นะคะที่ต้องบอกว่าราคาเขาก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะว่าเป็นมิดมากๆราคาไม่ถึงหมื่นเลยค่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตาพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับโนเกีย G50 สมาร์ทโฟน 5G รุ่นแรกของโนเกียที่จะมาทำตลาดในประเทศไทยมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันล่าสุดค่ะจอแสดงผล HD Plus ขนาด 6.82 นิ้วก็คมชัดทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะคะกล้องเป็นแบบ AI ด้วยมาพร้อมกัน3เลนส์ทีเดียวความละเอียด48เมกะพิกเซลราคา 8,590 บาทกำหนดวางจำหน่าย5ตุลาคมนี้ค่ะประเด็นคือคุณแอมชอบตรงที่แบตเตอรี่เขาอึด เขาบอกว่าเขาเคลมว่าของเขาอยู่ได้ถึง2วันคือเดี๋ยวนี้โทรศัพท์คือมันใช้เยอะไงมันไม่ได้ใช้แค่โทรเข้าโทรออกถ่ายรูปเล่น TikTok Instagram แป๊บเดียวถ้าแบตมันเสื่อมมันก็ลงแล้วแป๊บเดียวเองอันนี้เขาบอกว่าแบตเขาอึดนะซึ่งคุณพลาดรรวมบุตรค่ะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ SMD Global นะคะบอกว่าโค้งสุดท้ายปีนี้แนวทางการทำการตลาดของแบรนด์โนเกียจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเขามี4กลยุทธ์ด้วยกันก็คือแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์คือพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมทุกกลุ่มนะคะขยายช่องทางการจำหน่ายค่ะบริการหลังการขายต้องสร้างความอุ่นใจประทับใจแน่นอนเรื่องนี้สำคัญนะคะและกลยุทธ์ที่4บอกว่ากลุ่มพันธมิตรโอ้โหนี่สำคัญไปใหญ่เลยนะคะ เพราะว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายที่แข็งแกร่งพร้อมขยายตลาดในทุกช่องทางนะคะก็นำเสนอสินค้าที่จะต้องจับต้องได้ที่สำคัญครั้งนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่คุณแอมบอกแล้ว 8,590 บาทแต่เขาไปร่วมมือกับ True 5G ค่ะคุณผู้ชมจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้า True เท่านั้นนะคะคือซื้อโนเกีย G50 นี้จ่ายราคาเครื่องเบาๆเริ่มต้นที่ 1,590 ค่ะค่ะคือสมัครแพ็คเกจ 5G Ultra Max Speed Plus นะคะ 1,399 บาทนาน12เดือนนอกจากนี้ยังมีโปรสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเอาไปติดตามกระดูกใครชื่นชอบนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดกับการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ